ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของภูมิหนุ่มโรงงานสุดขยันที่สู้ทุกวิถีทางเพื่อหารายได้วันนี้เขาจะคว้าชัยเพื่อนำเงินไปเป็นทุนขายของออนไลน์ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจเชียร์เขากันครับพอจบปวส.คราวนี้เดินทางมาชลบุรีครับมาทำงานโรงงานแล้วก็ค้าขายไปด้วยใช่ครับหรอค้าอะไรค้าขายอะไรก็เป็นพวกกระเป๋าเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนั้นรับจากพ่อค้าคนกลางมาอีกทีนึงอ๋อช่องทางเป็นช่องทางไหนตอนนั้นผมขายในเฟซอย่างเดียวอ๋อแต่ปรากฏว่าโดนปิดเพจไปเพจบินครับผมเพจบินมันเกิดจากไปซื้อใช่ครับพอเหมือนว่าเขาตรวจสอบเพจย้อนหลังแบบนี้ครับเลยโดนลิขสิทธิ์เขาใช่ครับก็โดนปิดเลยลูกค้าก็หายเลยจากส่งของทุกวันเฟซก็โดนปิดด้วยครับผมลูกค้ามีอยู่กี่คนตอนนั้นตอนนั้นผู้ติดตามเพจมีประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คนครับโอ้โหมันหายไปกับตารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ท้อครับก็เลยแบบอยากวัดดวงดูมันไม่มีอะไรอันนั้นแล้วเหลือแค่งานประจำแล้วตอนนั้นก็งานประจำโรงงานเก่าจะเป็นงานเชื่อมแล้วทีนี้ผมแบบเจ็บตาใช่ก็เลยแบบอยากจะลองออกมาทำอย่างอื่นดูก็เลยลองเอามาทำเพลงกล้าหาญมากกล้าหาญมากตอนนี้ปล่อยไปนานแค่ไหนละตอนนี้จะครบปีหนึ่งแล้วครับผมปีกว่าๆแล้วตอนนี้ประมาณ 5,000 วิวเองครับผมมากกว่าของพี่ทั้งช่องอีกนะฮะน่าจะภูมิใจได้แล้วเฮ้ยอยากฟังไหมเพลงจากปลายปากกาปลายปากกาเขาเองปรบมือเพลงนี้ชื่อว่าเพลงรถสถานะครับผมสิมารถสถานะอย่างคนหนึ่งใจพังอย่าเว้าดูดีลายก็แค่บอกว่ามาเบิดฮักแล้วปล่อยมือเดินจากไปบ่ต้องมาปลอบใจคนแพ้สิมาเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นเสี่ยวแม่มึงยังคนหนึ่งกำลังหัวใจอ่อนแอท่านคิดสิทิมกันไปแล้วก็บ่ต้องห่วงบ่ต้องแคร์อู้บ่หัวใจคนที่มีแพ้มันแห้งสิลืมบ่ได้หูบอกว่าใจคนที่มีแพ้โอ้ยมันแห้งสิลืมบ่ได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันนะไปตามฟังที่ไหนเพลงนี้ไปช่วยกันปั่นยอดวิวหน่อยอ๋อไปเสิร์ชหาที่ YouTube ได้เลยครับเพลงรถสถานะครับผมชื่อใน YouTube จะเป็นภูมิโพสาราดครับผมภูมิโพสาราดครับผมตอนที่ทําเพลงนั้นแฟนตามมาอยู่ด้วยหรือยังยังครับยังไม่อยู่อยู่บ้านครับอยู่บ้านใช่ครับแล้วมาสู้ชีวิตคู่กันได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับไปมั่นแฟนก็เลยมาอยู่ด้วยครับอ๋อเหรอใช่ครับทีแรกคบกันแบบแวะไปหากันแบบนี้ครับเทศกาลก็กลับไปหาแฟนแล้วก็หาบ้าหาแม่ครับอะไรที่ทําให้รักผู้หญิงคนนี้ก็เค้าอยู่ในทุกช่วงเวลาที่แบบผมล้มเหลวเพราะว่าผมทําธุรกิจทําอะไรลองทํานั่นทํานี่เยอะนะครับแล้วก็มันก็ไม่เป็นดังหวังแต่เค้าก็ยังอยู่มาทุกวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากชลบุรีเลยนะครับกอดเอวกันมา2คนใช่ครับเอากีตาร์ไว้หน้ารถแล้วก็กระเป๋าครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนสวยคนนั้นบ้างก็ถามได้เด้อครับผมค่าดองเล่าสิตอนนี้ธุรกิจมันเป็นยังไงไอ้ไลฟ์ของเราเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ยังรายได้ขาดๆกันเกินอยู่ทางด้านออนไลน์นะครับเพราะว่าเริ่มทําเพจใหม่เริ่มทํา TikTok ใหม่ไปว่าเป็นคราวนี้มาที่ตลาด TikTok แล้วใช่ครับมาตลาด TikTok สินค้ามีอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยตอนนี้ก็มีกระเป๋าแล้วก็เสื้อครับผมอ๋อแบรนด์ของคนไทยหรือแบรนด์นอกใช่ครับของคนไทยครับอ๋อเรารับจากคนผู้ผลิตมาเลยใช่ครับอ๋อแบบนี้ถูกลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้นี่ไม่พลาดที่เดียวแล้วจ้ะเอาแบบถูกลิขสิทธิ์เลยนะไม่ถูกกฎหมายจะได้เจริญเติบโตขึ้นต่อไปครับผมอ๋อใครอยากติดตามดูสินค้าไปได้ที่ไหนก็เพจหยิบเลยภูมิช็อปนะครับผมมีทั้งชื่อดีเนาะหยิบเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับหยิบเลยติดตามกันได้ขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันจะได้ติดตามกันได้ง่ายๆครับเต็มที่ไหมวันนี้เต็มที่ครับเพื่อเมียเพื่อเมียครับเพื่อแม่ด้วยครับผมโอเคครับโอเคครับแม่ด้วยอยู่น้อยใจครับแม่
เดี๋ยวแม่ดูอยู่จะน้อยใจเพื่อแม่เลยนะครับเอากลัวแม่น้อยใจคุยอะไรกับแม่หน่อยก็ฝากเบิ่งเด้อครับผมฝากเซียนเด้อทางมื้อนี้บักลาบ่ได้มุ่นวงล้อกะขายเขาสงขลาลบบักลากับชลบุรีเด้อครับผมขอบคุณครับเป็นยังพี่อิดก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักครับฟังหลายเรื่องราวก็ประทับใจครับยิ่งแบบขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คนก็แบบโอ้โหจากชลบุรีครับสุดยอดแล้วก็แบกกีตาร์มาอีกตัวนึงมันแบบสุดจริงๆครับวันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับภูมินะครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างแล้วก็ได้เงินไปแต่งแฟนเร็วๆนะครับขอให้สำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอหนึ่งบทเพลงครับวันนี้ต่อหน้าคนทั่วประเทศนั่นคือเพลงเงาะเกี่ยวสาวครับผมจากภูมิครับดอกไม้อ้ายเก็บเอามาฝากคำมาแต่ฝากโคกคงดงบักอีหมายเอามาตอนอ่อนสาวหูงามคำจากคนตัวดำที่หูว่าสิทธิ์นักแทบบ่มีอ่อนซ่อนหลายยามเจ้าย่ายยางอ่อนซ่อนร่างเจ้ายางยิ้มแต่ละทีบาดใจคักโอ้ยจนสะบักสะบอมคิดน้ำอมอมคิดฮอดคนดีมันคิดฮอดอยู่บ่อเศร้าก็เลยตื่นแต่เข้าเพื่อเข้าป่าฟ้าดงบืนไปตามใจประสงค์จักตกทำตกสูงใจประสงค์ตาอันในไม้มันโตแขนคันมันเป็นสายแนบในพ่อดอกฮักดังใจมุ่งอย่าเด้อฟ้าอย่าแกล้งให้หวังได้บ่เห็นว่าเป็นคราบเงาะที่ทอดรูปบ่ได้สีนบกับเอาขันเจ้าแนมสอดหัวใจดอกไม้นี้หับไว้ได้บ่มื้อนี้มีดอกไม้อ้ายเก็บเอามาฝากถามมาแต่ฝากโคกทงดงบักอีหมายเอามาตอนอ่อนสาวผู้งามคำอยากให้เจ้าจำว่าตั้งใจอีลีสิพ่อมีหวังแง่บ เจ้ายางยิ้มแต่ละทีบาดใจคักโอ้ยจนสะบักสะบอมคิดน้ำอ่อมอ่อมคิดฮอดคนดีมันคิดฮอดอยู่บ่เศร้าก็เลยตื่นแต่โตเพื่อเข้าป่าป่าดงบืนไปตามใจประสงค์จะตกต่ำตกสูงใจประสงค์ตาอันได้ไม้มันต่อแขนหากมันเป็นสายแน่นให้พ่อดอกฮักดังใจมุ่งอย่าเด้อฟ้าอย่าแกล้งให้หวังได้บ่เห็นว่าเป็นคราบเลาะที่ทอดรูปบ่ได้สิ
ีนกกลับเอาขันเจ้าเนี่ยมสอดหัวใจก็เลยตื่นแต่เศร้าเมื่อเขาป่าป่าดงบืนไปตามใจประสงค์จะตกต่ำตกสูงใจประสงค์ตาอันได้มาไอ้มันต่อแขนหากมันเป็นสายแน่นในพ่อดอกฮักดังใจมุ่งอย่าเดือป่าอย่าแกล้งให้วางได้บ่เห็นว่าเป็นคราบเนาะที่ทอดรูปบ่ได้สีนกกลับเอาขันเจ้าแนมสอดหัวใจถึงแม่นหัวเสียงลายยังหอบใจมาขอเจ้าสิจบมองนี้หรือไปต่อเรื่องของเฮาก็สุดแต่เจ้าสิเมตตาเป็นยังไงบ้างครับผมพี่อิดก็เป็นคนที่มีต้นทุนสูงมากครับก็ร้องเพลงน่าฟังแล้วก็ในความประทับใจครับคือระหว่างที่เขาร้องครับเขาจะชำเลืองมองมาทางนี้ตลอดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเขินแทนนะครับมันเหมือนรู้สึกว่าแบบมันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยความรักอบอุ่นในอากาศใช่เหมือนเขามองหามาแบบหากำลังใจของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้สองคนนี้สมหวังเร็วๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขอให้เก็บเงินได้เร็วๆนะครับได้ไปแต่งแฟนนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญพี่บีครับการร้องเพลงวันนี้ผมชอบลูกคอชอบต้นทุนชอบเสียงที่แบบมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นศิลปินได้เลยนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าถึงอารมณ์เพลงด้วยถ้ามีสมาธิดีกว่านี้เหมือนวันนี้ยังมีความอายความเขินความตื่นเต้นเยอะอยู่มันก็เลยทำให้มันมีอาการไหลมีการแกว่งมีการประหม่าเยอะเลยครับแล้วก็พอมาท่อน B กลับมาท่อนหลังอ่ะดีเสียงนิ่งแล้วก็ถ่ายทอดเหมือนตั้งสติได้แล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าวันนี้มากับความตื่นเต้นแต่ทำผลงานได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีครับขอบคุณครับเจมี่แอนครับจริงๆเป็นคนร้องเพลงเพราะนะคะแต่ว่าที่เหลือเราอาจจะต้องมีส่วนของการพัฒนาต่ออย่างที่พี่พีว่าแหละว่าความตื่นเต้นมันก็จะทำให้คุณภาพที่มันควรจะเป็นมันอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมีอารมณ์มีความรู้สึกของคนที่เป็นศิลปินจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับมันมีความใช่หลายอย่างในตัวภูมิมากๆภูชอบความใช่นะหนึ่งบุคลิกได้ธรรมชาตินิสัยใจคอเราเห็นแล้วมันมีเสน่ห์เนี่ยมันมีเสน่ห์รวมไปถึงโดยเฉพาะแก้วเสียงเนี่ยเสียงมีส่วนคล้ายลำเพลินมากๆส่วนการร้องเพลงวันนี้ก็อย่างที่พี่พีบอกพี่แอนบอกคือมันใช่หมดทุกอย่างแต่มันมีความแข็งแรงไม่สม่ำเสมอลูกเริ่มต้นไม่ดีเลยแต่ท้ายมาดีทั้งที่ต้นทุนนี่ถ้าเทียบกับขิมแล้วคุณว่าสู้กันได้เลยนะแต่คุณภาพการร้องต้องยอมรับว่าครึ่งแรกไม่ดีเรามาดีครึ่งหลังมาดูว่าพี่ขิมจะพลาดให้หรือเปล่ารอดูครับคุณยาสะเทือนใจเลยขิมจับโอ๊ยจะพลาดหรือเปล่านี่หนูจะพลาดนะครับถึงคิวของแชมป์3เสสมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยวันนี้เธอจะยังรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยเพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ไปชมกันครับเอาล่ะพร้อมลุยต่อไหมพร้อมค่ะ1บทเพลงครับเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ค่ะจะฟังครับThank you.
สิเหตุเท่าใดน้องก็เปลี่ยนใจอ้ายกลับมาบ่ได้แล้วบ่เหลือจักแนวไอ้หาเขาแล้วน้องจำเป็นต้องเฮ็ดใจกะสิถอยทั้งที่ใจสิขาดแต่สิให้ตาตอนนี้คงบ่ได้คนมันคือฮักหลายสิขออ้ายน้อยๆซ้ำนั้นขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่สิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมให้น้องย้อนว่าปล่อยวางยังบ่เก่งพออ้ายเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอฮักอ้ายต่อไปจักหน่อยสิขอค่อยๆตัดใจเถื่อสั้นๆความรู้สึกเฮามันบ่เท่ากันขอเวลาลืมเท่านั้นแล้วสิจากไปถึงสิให้สิเพ้อบ่ต้องห่วงเด้อบ่ไปเจอให้ขัดตาคนที่มันบาดคาก็ต้องหูว่าคนสิบังอยู่มองใดก็สิถอยทั้งที่ใจสิขาดแต่สิให้ตาตอนนี้คงบ่ได้คนมันคือฮักหลายสิขออ้ายน้อยน้อยซ้ำนั้นสิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมให้น้องย้อนบ่ปล่อยวางยังบ่เก่งพออ้ายเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอฮักอ้ายต่อไปจักน้อยสิขอค่อยๆตัดใจเถื่อสั้นๆความรู้สึกเฮามันบ่เท่ากันขอเวลาลืมเท่านั้นแล้วสิจากไปสิถอยทั้งที่ใจสิขาดแต่สิให้ตาตอนนี้คงบ่ได้คนมันคือฮักหลายสิขออ้ายน้อยๆซ้ำนั้นขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่สิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมให้น้องย้อนมาปล่อยวางยังบ่เก่งพออ้ายเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอฮักอ้ายต่อไปจักน้อยสิขอค่อยๆตัดใจเธอสั้นๆความรู้สึกเฮามันบ่เท่ากันขอเวลาลืมเท่านั้นแล้วสิจากไปขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่สิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมย้อนมาปล่อยวางยังบ่เก่งพออ้ายเข้าใจอยู่บ่ว่าคือทรมานขอฮักอ้ายต่อไปจักน้อยสิขอค่อยๆตัดใจเธอสั้นๆความรู้สึกเฮามันบ่เท่ากันขอเวลาลืมเท่านั้นแล้วสิจากขอบคุณค่ะยิ้มครับผมเป็นไงครับพี่อิทครับครับผมก็แก้เสียงเพราะมากเลยครับฟังเพลินครับจริงๆก็โดยส่วนตัวแล้วอ่ะเคยเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆแล้ว oh. จำน้องได้เพราะว่าก็เคยติดตามผลงานน้องตอนที่น้องแบบเป็นนักร้องประกวดวงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับ mm-hmm. ก็ติดตามผลงานน้องอยู่ชอบน้องตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะสมัยมัธยมเลยใช่ไหมใช่ครับมีความสามารถใช่ครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ร้องลูกทุ่งได้เพราะมากๆครับแล้วก็วันนี้มาเจอตอนนี้ก็เป็นสาวแล้วนะครับ mm-hmm. เสียงก็หนาขึ้นเพราะขึ้นก็ดีใจครับที่ได้มาเจอน้องในวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้
สมหวังประสบความสำเร็จทุกอย่างครับขอบคุณค่ะคุณครับดีใจนะที่มีพี่อิดติดตามผมเนี่ยใช่ดีใจครับไม่คิดว่าพี่อิดเป็นศิลปินระดับนี้แล้วเขาจะรู้จักเราด้วยค่ะมันตื้นตันตื้นตันนะเป็นไงครับพี่พีครับนี่ร้องดีเลยครับถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีแล้วก็ผมชอบท่อนจบเพราะท่อนจบมันจะมีเสียงกีตาร์ที่เป็นเสียงดิสทอร์ชันแล้วเหมือนดนตรีมันหนักขึ้นอ่ะแล้วเขาก็ไปกับดนตรีได้เหมือนประสบการณ์ทำให้เขาได้ปรับกับเพลงด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมชอบครับร้องได้ดีครับขอบคุณครับเจมี่แอนครับว่างวันไหนบ้างอะคะพี่ว่าไปเข้าห้องอัดเลยก็ดีนะเดินตรงเข้าห้องอัดเลยเข้าห้องอัดเลยแล้วกันเพราะจริงๆน่าจะร้องเที่ยวส่งเที่ยวน่าจะได้เลยคือเขามีพรสวรรค์ของเขาซึ่งตรงนี้มันมาเนาะสำหรับพี่ในเรื่องของเสียงร้องแล้วพี่ก็รู้สึกว่าฟังแล้วพี่พอใจรู้สึกมีความสุขกับการได้ฟังขิมร้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มเติมในเสน่ห์ว่าจะทำยังไงให้เวลาที่แบบไม่ร้องเพลงแล้วเวลาเขาคุยเขาเอนเตอร์เทนอยู่ข้างหน้าแล้วเขามีเสน่ห์ในการติดตามตรงนี้ด้วยอันว่ามันก็จะเป็นผลพลอยได้เป็นประโยชน์ที่มันเกื้อกูลเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ว่าอาจจะไม่ต้องปิดกั้นตัวเองมากบางทีเราเป็นยังไงเราก็โชว์ความเป็นไปของเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอาจจะเพิ่มเสน่ห์ให้แบบให้ขิมได้มากไปกว่านี้นี่ก็เล็กๆน้อยๆฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ขิมก็ร้องได้ดีลูกแค่เก็บรายละเอียดได้แล้วก็อารมณ์ต่างๆก็มาดีมีความแม่นยำเพลงนี้ทดสอบความแม่นแล้วก็ภาพรวมก็ทำได้ดีแต่จุดอ่อนก็คือดูเหมือนว่าที่ร้องที่ให้เราได้ยินมันเหมือนกึ่งเสียงหลบตลอดเพลงและจนทำให้ดูเหมือนว่าเสียงใกล้เคียงตายมากวันนี้จะไม่ใช่ยี่ห้อเสียงที่ขิมใช้ร้องเพลงก่อนๆมามันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนไกลๆความคาดหวังของครูคือว่าเอ้ยพี่ต่ายร้องพี่ต่ายอาจจะแรงน้อยหรือเปล่าสู้กับเพลงนี้อาจจะน้ำหนักหมัดอาจจะไม่เท่าขิมอะไรเงี้ยเขาเลยร้องแบบนั้นแต่พอฟังขิมครูคาดว่าน่าจะได้ยินเสียงที่มันมีน้ำหนักมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่ามันเหมือนคล้ายๆกันเลยมันเหมือนเสียงหลบประมาณนี้ลูกลองไปตั้งคำถามกับมันแล้วลองร้องอีกแบบนึงลองดูแต่ภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าร้องได้ดีขอบคุณครับเจมี่บูมวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะคู่ท้าดวลของเรามาด้วยพลังใจอันเปี่ยมล้นนะพออยากหาเงินไปแต่งเมียนี่แชมป์ของเราก็ตอบโต้อย่างเต็มที่ฮะเข้ามาตรฐานของเธอดูซิว่าแบบไหนจะพอใจกรรมการและคว้าตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองครับสองคะแนนมาตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากครูสลาครับโอ้วันนี้แชมป์ของเราทำได้เข้ามาตรฐานนะเดี๋ยวสู้ความหวานเจ็บใจของคู่ท้าดวลได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมๆกันฮะและผู้ออกนำไปก่อนครับครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ขิมครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของขิมแล้วก็เธอไปต่อทันทีฮะเป็นแชมป์สมัยที่32ถ้าเป็นชื่อของภูมิแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะดูแผนสุดท้ายจากพี่แอนและพี่ทีเสด็จมอบคะแนนให้แก่ขิมครับผมแชมป์32สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่แอนครับโอ้ขิมครับผมเยี่ยมมากมีชมด้วยเป็นไงครับครูครับแบบนี้จริงๆวันนี้ต่างกันที่ความสมบูรณ์เท่านั้น
แต่ความใช่ความมีเสน่ห์นี่ครูว่าภูมิเป็นอีกคนหนึ่งที่มาแข่งแล้วทุกคนรู้สึกว่าชอบในต้นทุนชอบในทุกอย่างที่แสดงออกไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามนะครับแพ้กันมองตื่นสนามคนหนึ่งชำนาญกว่าแค่นั้นเองลูกครูอยากให้ภูมิลองเอาท่อนฮุกที่ร้องวันนี้ลูกไปทำเพลงสั้นแล้วก็ร้องแล้วก็ลง TikTok เลยแนะนำว่าลง TikTok เลยมันมีลุ้นมันมีลุ้นทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับก็วันนี้ที่พี่มานะคะขอสนับสนุนค่าดองให้พี่ 5,000 อยากกินไหมครับเล่นจริงพูดเล่นทำไมนะหนูก็พูดจริงขอบคุณหน่อยโอ้เยี่ยมเลยคือที่หนูให้พี่หนูนับถือใจพี่เขามากค่ะทั้งสองคนเลยเขาขับรถมาด้วยกันจากชลบุรีอ่ะแล้วเป็นมอไซค์นะไม่ใช่รถยนต์เขาต้องยอมลำบากด้วยกันขนาดไหนเขาทำให้หนูรู้ว่าพลังแห่งความรักมันมีค่ามากแล้วหนูก็เลยมองกลับมาที่ตัวเองว่าที่หนูมาถึงได้31สมัยเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พลังแห่งความรักหนูก็คงไม่มาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้พี่เขาก็มาทำเพื่อคนที่พี่เขารักหนูก็เลยสนับสนุนค่าดองพี่เขาค่ะจะได้แต่งกันไวๆนะคะขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์ธุราบ้อมเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอทีมงานด้วยขอบคุณพี่คิดมากๆนะครับขอบคุณน้องครับน้องครับหน้าหนูแก่แล้วครับเขาก็ให้เกียรติว่าแหมอุตส่าห์สนับสนุนค่าดองเขาเรียกให้เป็นพี่ซะเลยครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาออกรายการดวลเพลงชิงทุนครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาร้องเพลงเพราะๆให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณโรแลนด์เนทูล่านะครับที่มอบเงินทุนให้ 3,000 บาทนะครับผมเงินทุนนี้ผมก็จะเอาไปสานความฝันนะครับทำตามความฝันและสู้ต่อไปครับผมแหมเอ้าวันนี้ขอให้สมหวังฮะกับเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์32สมัยไปเท่าไหร่ดีจัดไปจัดไปวันนี้สมทบทุนค่าดอกพี่ภูมิไปขอให้อะไรดีๆเกิดขึ้นเถิดเธอเคยมาตีงูตายแถวนี้หรือเปล่าคะมันลงตรงนี้ตลอดเลยพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าคุณเดิมฮะมีอยู่ 795,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 800,000 บาทร้อนแต่ก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุ้นเพลงชิงทุนสนใจดี